เมื่อเราได้สวดมนต์บูชาพระรัตนตรัยกันเสร็จเรียบร้อยแล้วต่อจากนี้ไปให้ตั้งใจให้แน่แน่วมุ่งตรงต่อหนทางพระนิพพานกันทุกคนนะลูกนะให้นั่งขัดสมาธิเดี๋ยวขาขวาทับขาซ้ายมือขวาทับมือซ้ายให้นิ้วชี้ของมือข้างขวาจรดนิ้วหัวแม่มือข้างซ้ายวางไว้บนหน้าตักพอสบายสบายหลับตาของเราเบาๆคลอดลูกพอสบายสบายหลับตาของเราเบาๆพอสบายสบายอย่าไปบีบเปลือกตาอย่ากดลูกในตานะจ๊ะหลับตาพอสบายสบายผ่อนคลายทุกส่วนของร่างกายของเรานะจ๊ะทั้งเนื้อทั้งตัวให้รู้สึกว่าสบายขยับเนื้อขยับตัวของเราให้ดีนะจ๊ะให้เลือดลมในตัวเดินได้สะดวกปรับท่านั่งให้ถูกส่วนอย่างสบายสบายแล้วก็ผ่อนคลายตั้งผ่อนคลายทั้งร่างกายและจิตใจนะจ๊ะทำใจให้เบิกบานให้แช่มชื่นให้สะอาดบริสุทธิ์ผ่องใสแล้วก็ทิ้งทุกอย่างปล่อยวางทุกสิ่งนิ่งอย่างเดียวนะจ๊ะทิ้งทุกอย่างคือคลายความผูกพันจากคนสัตว์สิ่งของเรื่องของทางโลกโลกภายนอกเหมือนเราไม่เคยเจอมาก่อนเลยอย่างนั้นนะจ๊ะต้องทิ้งทุกอย่างเลยใจจะได้เกลี้ยงต้องฝึกให้ติดเป็นอุปนิสัยนะจ๊ะฝึกให้คุ้นในการปล่อยวางทิ้งทุกอย่างปล่อยวางทุกสิ่งพอถึงวันสำคัญที่สุดในชีวิตของเราเนี่ยเราจะได้ทำเป็นใจจะได้เกลี้ยงแล้วก็นึกถึงบุญทุกบุญที่เราทำผ่านมาโดยเริ่มต้นจากบุญที่เรานึกได้อย่างง่ายๆแล้วก็นึกทีไรก็ปลื้มนึกทีไรก็มีปีติสุขหล่อเลี้ยงใจทุกครั้งแต่ก็ให้ทำซ้ำๆนึกไปเรื่อยๆใจจะได้เบิกบานแช่มชื่นสะอาดบริสุทธิ์ผ่องใสใจจะได้ชุ่มชุ่มนะจ๊ะเดี๋ยวบุญที่เรานึกแล้วปลื้มก็จะไปดึงดูด
บุญต่างๆที่เราทำผ่านมานะแต่เราลืมไปแล้วนะหรือนึกไม่ออกหรือนึกออกแต่ยังไม่ปลื้มในช่วงเวลานั้นนะจ๊ะบุญแรกนี่แหละจะทำให้ไปดึงดูดบุญเหล่านั้นมาเชื่อมที่ศูนย์กลางกายฐานที่เจ็ดเป็นดวงบุญใสใสที่จะในศูนย์กลางกายฐานที่เจ็ดตรงนั้นเป็นดวงบุญใสใสเมื่อปีติสุขหล่อเลี้ยงใจเต็มที่นะจ๊ะมันจะเห็นเป็นภาพขึ้นมาเป็นดวงบุญใสใสแต่ว่าถ้าหากเรายังทำได้แค่ในระดับความคิดก็ไม่เป็นไรนะจ๊ะอายตนะที่ละเอียดมันก็จะไปดึงดูดกันมาอยู่แล้วเนี่ยฝึกอย่างเนี้ยบ่อยๆซ้ำๆใจจะได้ค่อยๆนิ่งๆนุ่มๆใสๆเย็นเย็นต้องค่อยๆนึกค่อยๆ คิดนะจ๊ะอย่างผ่อนคลายนะต้องสบายต้องผ่อนคลายใจต้องเย็นเย็นได้แค่ไหนก็เอาแค่นั้นไปก่อนให้ทำใจสบายๆอย่างนี้นะจ๊ะจะทำให้เรานึกถึงบริกรรมมันในมิตรหรือภาพทางใจซึ่งเป็นที่ยึดที่เกาะของใจเราเนี่ยได้ง่ายจะเป็นดวงใสๆจะเป็นองค์พระใสๆอย่างใดอย่างหนึ่งนะจ๊ะก็จะเกิดขึ้นได้อย่างง่ายๆนึกใหม่ๆอย่างไม่ชัดเจนก็ไม่เป็นไรอย่าไปเน้นภาพนะจ๊ะอย่าไปเค้นนึกเพื่อไม่ให้ใจฟุ้งไปคิดเรื่องอื่นเท่านั้นแหละคือเปลี่ยนเรื่องคิดมันนึกคิดเรื่องที่จะทำให้ใจเราบริสุทธิ์สูงส่งเพราะนั้นใหม่ๆก็จะเป็นเพียงแค่ความรู้สึกว่ามีสิ่งที่เราคิดนั้นอยู่ในกลางกายหรือกลางท้องของเรานะจ๊ะเห็นรู้สึกว่าเป็นดวงกลมๆบ้างรู้สึกว่ามีองค์พระอยู่ในกลางท้องบ้างหรือรู้สึกว่ามีพระเดชพระคุณหลวงปู่ตั้งสมาธิกลางท้องเราบ้างแค่ว่ามีความรู้สึกอย่างนี้ได้นะจ๊ะแล้วใจไม่ฟุ้งถ้าเรากำความสำเร็จไปแล้ว 200% เลยเพราะจากจุดตรงนี้นะจ๊ะจากความรู้สึกว่ามีอยู่นี้แหละถ้าเราค่อยๆประคองไปเรื่อยๆให้ต่อเนื่องให้ความรู้สึกว่ามีสิ่งเหล่านั้นอยู่กลางกายของเราอย่างต่อเนื่อง
อย่างสบายอกสบายใจผ่อนคลายถ้าทำได้อย่างนี้แล้วก็เดี๋ยวไม่ช้าใจก็จะค่อยๆละเอียดอ่อนละมุนละไมไปเองเราจะประกอบบริกรรมภาวนาช่วยด้วยก็ได้ภาวนาสัมมาอรหังสัมมาอรหังสัมมาอรหังภาวนาไปเท่าที่ใจอยากจะภาวนาจังหวะไหนอยากหยุดใจนิ่งเฉยๆไม่อยากภาวนาเราก็ไม่ต้องภาวนาแล้วก็วางใจนิ่งๆนุ่มๆเบาๆสบายๆพอเราทำใจเย็นๆได้อย่างนี้ความรู้สึกว่ามีสิ่งที่เรานึกนั้นอยู่กลางท้องของเราแล้วมันก็จะค่อยๆละเอียดไปเรื่อยๆค่อยๆสั่งสมความชัดเจนเพิ่มขึ้นเองเมื่อใจเราเย็นๆจะค่อยๆขึ้นมาเองหรืออย่างน้อยก็เกิดอารมณ์ที่โล่งโปร่งเบาสบายอย่างที่เราไม่เคยเป็นมาก่อนคือเราสามารถนำใจกลับไปสู่ภายในได้อย่างง่ายๆมาวางไว้ในกลางท้องได้โดยไม่คำนึงถึงลูกในตานะตัวนี้ก็เป็นความอัศจรรย์ทีเดียวเป็นรางวัลสำหรับผู้ที่ประกอบความเพียรจะโล่งโปร่งเบาสบายความสบายก็เพิ่มขึ้นไปเรื่อยๆเองถ้าภาพก็ชัดขึ้นมาเองแม้ไม่มีภาพความโล่งโปร่งเบาสบายก็หนาแน่นเพิ่มขึ้นจนกระทั่งเราไม่อยากจะเอาใจไปไว้ที่ไหนเลยอยากจะหยุดใจนิ่งอย่างเดียวนะตรงกลางเพราะมันชุ่มชื่นใจใจมันก็จะใสๆเย็นเย็นแม้ยังไม่เห็นอะไรก็ตามฉันทะก็เริ่มก่อตัวคือความรักในการนั่งสมาธิจะค่อยๆเกิดขึ้นถูกสั่งสมขึ้นไปทีละเล็กทีละน้อยเพราะนั่งแล้วมันสบายทั้งร่างกายและจิตใจไม่ได้กังวลว่าจะเห็นแล้วไม่เห็นถึงตรงนี้เราก็มีชัยชนะเกินกว่าครึ่งแล้วก็รักษาความรู้สึกที่ดีนี้ไปเรื่อยๆใจก็จะยิ่งชุ่มแช่อิ่มอยู่ในความปีติสุขอ่อนๆไปก่อนโล่งโปร่งเบาสบายไปเรื่อยๆกระทั่งตัวขยายคือความรู้สึกว่าตัวเรามันโตขึ้นก็เดิมขยายไม่เป็นมวลแข็งๆจะเหมือนเป็นคล้ายๆลูกโป่งที่ถูกเป่าลมเข้าไปแล้วมันขยายออกไปเรื่อยๆเหมือนมันจุ
ด้วยอานุแห่งความสุขความบริสุทธิ์ที่มากขึ้นไปเรื่อยๆถ้าเราทำเฉยๆนะจ๊ะเฉยๆนั่งยิ้มยิ้มสบายสบายนิ่งนิ่งนุ่มนุ่มจะถึงจุดหนึ่งที่ตัวมันหายไปเนี่ยเหมือนเราไม่มีร่างกายเลยให้คลายร่างกายกลืนไปกับบรรยากาศกลืนไปเลยภายในก็เป็นโพรงลงความมืดภายในจะถูกขจัดออกไปอย่างน่าอัศจรรย์ทีเดียวคือใจยิ่งใสยิ่งบริสุทธิ์ความสว่างก็ค่อยๆเกิดขึ้นเหมือนรุ่งอรุณแห่งสันติสุขภายในความสว่างเหมือนยามเช้าตอนที่ห้าในฤดูร้อนงั้นแหละจะสว่างขึ้นเองทีละเล็กทีละน้อยหน้าที่ของเราคือยังต้องทำใจนิ่งนิ่งนุ่มนุ่มเบาเบานานทำเฉยๆกับทุกสิ่งที่เกิดขึ้นยิ่งเราทำใจนิ่งนุ่มเบาๆนานๆเฉยๆแสงสว่างก็ยิ่งมาเพิ่มขึ้นหนาแน่นขึ้นไปเรื่อยๆความสว่างก็ค่อยๆเกิดขึ้นมาพร้อมกับปีติสุขที่หล่อเลี้ยงใจกายก็สงบรำงับใจก็สงบรำงับเราเริ่มรู้สึกว่าเรามีความบริสุทธิ์เพิ่มขึ้นด้วยตัวของเราเองกายกายธาตุแห่งความบริสุทธิ์ได้แทรกซึมเข้ามาในใจแล้วเรายอมรับว่าใจเราเกลี้ยงบริสุทธิ์แตกต่างจากที่เราเคยเป็นเมื่อความสว่างผ่านเข้ามาในใจเราใจเราก็ยิ่งใสยิ่งสะอาดยิ่งบริสุทธิ์ยิ่งสูงส่งไปเรื่อยๆจนกระทั่งเราอยากจะอยู่กับความสว่างนี้ไปนานๆเป็นนิรันดร์ทีเดียวอยากอยู่นิ่งๆ นุ่มๆนานๆ นิ่งนุ่มไปนานๆไปเรื่อยๆธาตุแห่งความรู้สึกก็เพิ่มบูนกันไปเรื่อยๆความสว่างก็มากเข้ามากเข้าเป็นไปตามขั้นตอนและความสว่างนี่แหละจะทำให้เกิดการเห็นภายในหัวใจจะคลื่นกับไปสู่ภายในบางคนก็คลื่นเร็วบ้างบางคนก็ค่อยๆไปแบบสมูทอย่างนั้นบางทีก็พลวดพลาดแต่อะไรจะเกิดขึ้นก็ให้ทำเฉยๆนิ่งๆอย่าไปฝืนประสบการณ์ในสิ่งที่เกิดขึ้นอย่างนั้นเดี๋ยวเราจะเจอสิ่งอัศจรรย์ที่มีอยู่ภายในใช่มันจะคลื่นเข้าไปหรือหล่นลงไป
หรือธาตุแห่งความบริสุทธิ์ภายในดึงและดูดเราลงไปข้างในถึงตอนนี้อย่าไปตกใจนะจ๊ะอย่าไปกลัวทำเฉยๆทำเฉยๆใจเป็นกลางกลางพอถึงจุดถูกส่วนก็วุบเห็นดวงใสๆลอยขึ้นมาเลยดวงนี้จะแตกต่างจากดวงที่เรานึกคิดในตอนต้นแม้กลมเหมือนกันแต่สภาวะอารมณ์ของเราจะแตกต่างความรู้สึกก็แตกต่างจากการมากมายนึกถึงดวงตอนแรกเนี่ยใจเรามันยังไม่สุขไม่ทุกข์แต่พอถึงจุดในใจละเอียดอ่อนแล้วมันวุ้ดดวงลอยขึ้นมาเลยตรงนี้ละสำคัญทีเดียวต้องฝึกทำให้ได้ได้แล้วก็ต้องทำซ้ำที่ภาษาบาลีก็ว่าภาวิตาภาหุลีกตาทำซ้ำทำบ่อยๆทำเนืองๆทำจนกว่าจะคล่องตรงนี้คล่องแล้วอะไรเริ่มของง่ายหยุดใจแรกนี่แหละสำคัญมากมากต้องทำให้เป็นกันเพราะฉะนั้นวันนี้นะจ๊ะรับประคองใจให้นิ่งนิ่งนุ่มนุ่มไปเรื่อยๆสำหรับผู้ที่มาใหม่ส่วนพวกที่มาเป็นประจำอยู่แล้วก็ทำจำจำในสิ่งที่ตัวเขาถึงนะจ๊ะจะถึงดวงถึงกายถึงองค์พระแล้วก็นิ่งนุ่มเบาสบายไปเรื่อยๆนะจ๊ะให้ใจใสๆใจเย็นๆทำจนกว่าจะคล่องจะชำนาญแล้วเดี๋ยวเราจะได้ศึกษาเรียนรู้กันต่อไปต่างคนต่างนั่งกันไปเงียบๆนะจ๊ะ
ัพเพพุทธาพระปัตตาปเจกานันจะยังพลังอรหันตานันจะเตเชนะรักขังพันธามิสัพโสเตอัทลัทธาสุขิตาวิรุณหาพุทธศาสเนอโรคาสุขิตาโหทสหสัพเพหิยาติภิสัพพุทธานุภาเวนะสัพธัมมานุภาเวนะสัพสังฆานุภาเวนะสัทธาโสถีพระวันตุเตสาธุ